ให้ดูภาพว่าทั้งที่แม่ฮ่องสอนทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่เชียงรายนะครับประชาชนก็อยู่กันด้วยความยากลำบากนะครับตอนนี้ทางจังหวัดเองก็พยายามระดมฉีดคือทำอะไรได้ทำตอนนี้ครับใช่ค่ะซึ่งมันอาจจะทำอะไรได้ไม่มากก็ตามแต่ว่าก็ทำให้เห็นว่าทำอยู่นะฮะพ่นละอองน้ำแบบนี้เลยนะครับอย่างน้อยก็ฉีดพ่นไอ้น้ำเนี่ยแม้จะลดลงได้แค่ชั่วครู่ชั่วคราวก็เถอะค่ะนะครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลย มันอาจจะเป็นเชิงจิตวิทยาด้วยนะรู้สึกดีขึ้นเป็นเมืองในหมอกเลยแม่ฮ่องสอนนี่เขาเรียกเมืองในหมอกอยู่แล้วนะแต่หมอกไอหมอกไอน้ำอ่ะนะแต่นี้มันเริ่มจากการเป็นไอหมอกของควันที่เกิดขึ้นจากการเผาใช่ค่ะนะครับอ่ะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ตามนี้นะค่ะนะครับดูไล่ภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวท่านที่มีปัญหาปรึกษาสอบถามนี่โอนสายเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอแต่ว่าในภาพในคลิปนี่ให้เห็นคุณผู้ชมครับปภ.ก็เข้าไปปฏิบัติการฉีดพ่นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝากไว้นะคุณผู้ชมนะครับเราจะให้คนอื่นมาแก้ปัญหาให้คนเชียงใหม่คนเชียงรายคนแพร่น่านพะเยาลำพูนลำปางเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของเราเองแล้วแก้ที่ต้นตอต้นตอก็คือคนที่จุดไฟแช็กอะครับคนที่จุดไฟเผาอะครับไม่ใช่ไปแก้ที่คนดับมันต้องแก้ที่ต้นตอคือคนจุดไฟต้องไม่จุดถ้าจุดต้องจับนะครับแล้วก็คนดับก็เข้าไปดำเนินการค่ะซึ่งไม่ง่ายเพราะว่ามันอยู่บนภูเขาสูงเข้าถึงยากเข้าถึงยากปฏิบัติการได้ยากด้วยแล้วผมเห็นที่น่าจะที่แม่สายนะชาวบ้านรวมตัวกันแล้วก็ไปประท้วงอยู่หน้าผู้ว่านะกดดันให้จังหวัดเข้าไปจัดการแต่ถามว่ามันฝีมือใครเราควรประท้วงใครเนาะนะคะต้องไล่เบี้ยกับคนที่ยังไม่เคารพกฎกติกาเนี่ยแหละครับ